บราซิลก่อนฟัดทีมชาติไทยชี้ไทยได้โค้ชมหัศจรรย์ลุยฟุตซอลโลกครั้งนี้ยอมรับยอมใจโค้ชสุดยอดจริงๆส่วนเช็คข้อมูลสถิติฟุตซอลทีมชาติไทยปะทะบราซิลก่อนเกมการแข่งขันครั้งนี้ไหวไหมบอกมาก่อนหน้านี้บราซิลซัด18ประตูโหดจังพี่ขณะเดียวกันนักเตะทีมชาติไทยมั่นใจสู้บราซิลเก็บเลเวลเพิ่มประสบการณ์แล้วมองข้ามช็อตรอบ16ทีมสุดท้ายฟัดฝรั่งเศสเดือดแน่นอนทั้งหมดนี้ติดตามไว้ในแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับเกมที่ฟุตซอลทีมชาติไทยจะเจอกับทีมชาติบราซิลมันก็คงเป็นเกมที่โอ้โหดุเดือดพอสมควรแต่ว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเข้ารอบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องบอกว่าทั้ง2ทีมเนี่ยอาจจะไม่ได้ใส่กันเต็มร้อยแต่ว่าจะเป็นเกมที่เก็บเลเวลเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทยแล้วครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปตัดฝรั่งเศสรู้เรื่องเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลต่างๆกันเลยนะครับเปิดสถิติฟุตซอลทีมชาติไทยปะทะบราซิลในครั้งนี้แย่งแชมป์กลุ่มกันนะครับคือแชมป์เนี่ยให้เขาเลยดีกว่าไม่ต้องไปแย่งกับเขาฮะดูแล้วเนี่ยบราซิลโหดจริงๆแล้วครับคือทีมชาติไทยในอันดับที่9ของโลกนะครับภายใต้การคุมทีมของมิเกลโรริโกทำผลงานในศึกฟุตซอล2024นะครับได้อย่างยอดเยี่ยมในกลุ่ม B ชนะ2นัดประเดิมสนามชนะโครเอเชีย 2-1 และชนะคิวบา 10-5 มี6คะแนนขณะที่บราซิลเนี่ยนะครับก็ถล่มโครเอเชียนะครับในนัดที่2มาล่าสุดเนี่ยนะครับไป 8-1 ก่อนนั้นชนะมา 10-0 นะครับผลงานนี่โอ้โหแบบเห็นได้ชัดว่านี่คือโคตรทีมมนุษย์ต่างดาวนัดสุดท้ายในการโคจรมาเจอกันนะครับสถิติทีมชาติไทยแล้วก็บราซิลเคยพบกัน1ครั้งนะครับย้อนไปเมื่อฟุตซอลโลก2004ที่ประเทศไต้หวันครั้งนั้นบราซิลเอาชนะไทยไปด้วยสกอร์9-1โอ้โหห่างมากนะครับสำหรับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าไทยกับบราซิลมันไม่เหมือนตอนนั้นแล้วแหละนักกีฬาของไทยก็พัฒนาขึ้นมาผมว่ามีลุ้นนะครับมีลุ้นนะเราอาจจะไม่ได้แพ้เยอะนะครับแต่ว่าบราซิลเอาแน่นะครับอาจจะเก็บ3แต้มทุกนัดนะครับแล้วก็ต้องมาลุ้นกันว่าใครที่จะเป็นผู้ทำประตูให้กับทีมชาติไทยในการเจอบราซิลได้เพราะทุกคนล้วนแล้วแต่อยากจะยิงบราซิลให้ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ทั้ง2ทีมเข้ารอบไปแล้วไงมันก็อาจจะไม่ได้มีความกดดันหรือเล่นภายใต้ความกดดันอาจจะเป็นเกมที่สำหรับเตรียมพร้อมสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปนั่นเองซึ่งนักฟุตซอลทีมชาติไทยก็ฟิตพร้อมสมบูรณ์นะครับในการเข้าห้องฟิตเนสก็ดีนะครับหรือว่าซ้อมก็ดีนะฮะตอนนี้อยู่ที่เมืองบูคาราประเทศอุซเบกิสถานนะครับตอนนี้ก็ทำร่างกายต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเตรียมพร้อมสำหรับเกมนัดนี้นะครับทางฟุตซอลทีมชาติไทยได้มีการฝึกซ้อมแล้วก็ให้นักกีฬาเนี่ยยืดกล้ามเนื้อใช้อุปกรณ์เสริมสร้างกล้ามเนื้อเพื่อให้นักเตะมีความพร้อมที่จะรับมือกับทีมชาติบราซิลใช้เวลาไม่นานนะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยก็ใช้ไปประมาณสัก30นาทีและก่อนแข่งล่าสุดนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะมีเรื่องของการเน้นแท็กติกวิธีการนะครับในการฝึกซ้อมเนี่ยนะครับก็มิเกลโรริโกก็หวังว่านักเตะทีมชาติไทยเนี่ยน่าจะทำผลงานได้ดีและเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในการสร้างประวัติศาสตร์นั่นเองนะครับซึ่งหลังเกมการฝึกซ้อมเนี่ยนะครับกิตอรัญสัญลักษณ์นักเตะที่อายุน้อยที่สุดของทีมชุดนี้ก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่ารู้สึกดีใจที่สามารถยิงประตูได้ในเกมกับคิวบาและก็ช่วยให้ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะผ่านเข้าสู่รอบถัดไปได้สำเร็จส่วนเกมกับบราซิลพยายามเก็บประสบการณ์จากทีมใหญ่นะครับที่มีประสบการณ์เพื่อต่อยอดสู่อนาคตในการเล่นให้กับทีมชาตินะครับแล้วก็จะพยายามเน้นเกมรับเพราะบราซิลเป็นทีมที่แข็งแกร่งระดับโลกจริงๆอ่ะเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์กันเลยครับครับกิตครับรู้สึกไงบ้างครับหลังจากที่ยิงประตูแล้วก็พาทีมชาติไทยชนะคิวบามาได้ก็รู้สึกดีใจครับที่สามารถทำประตูได้ครับแล้วก็ที่มีส่วนช่วยให้พวกพี่เขาได้เก็บชัยชนะชนะคิวบาครับก็ทำให้เราได้เข้ารอบ16ทีมครับเกมต่อไปกับบราซิลตั้งเป้าไงบ้างครับก็เจอบราซิลก็จะพยายามเก็บประสบการณ์จากทีมใหญ่ๆที่แบบเขามีประสบการณ์มากๆเพื่อเอาไปต่อยอดสู่อนาคตในทีมชาติครับครับมิเกลได้เน้นย้ำอะไรเป็นพิเศษไหมครับเกมหน้าก็มิเกลพยายามให้เล่นเกมรับครับเพราะว่าเราเห็นอยู่แล้วว่าบราซิลเขาเป็นทีมที่ดีครับเป็นทีมระดับโลกครับเราเป็นรองชัดเจนครับเราต้องเล่นเกมรับแล้วก็คอยหาจังหวะโต้กลับครับมองบราซิลชุดนี้ครับส่วนตัว
ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เจอแบบพวกนักเตะระดับโลกครับเราก็ต้องหาประสบการณ์จากทีมระดับนี้ครับให้ได้เยอะเพื่อไปต่อยอดกับทีมชาติไทยของเราในอนาคตครับฝากถึงแฟนฟุตซอลหน่อยครับก็ฝากแฟนฟุตซอลชาวไทยครับช่วยติดตามเชียร์พวกเราครับพวกเราจะทำให้เต็มที่ครับเอาละครับนั่นก็คือทางด้านของทีมชาติไทยนะครับขณะเดียวกันนะครับโค้ชบราซิลนะครับต้องบอกว่าโอ้โหมาควินยอสเนี่ยยกย่องมิเกลโค้ชมหัศจรรย์นะครับมาควินยอสซาเวียร์กุนซือฟุตซอลทีมชาติบราซิลโพสโซเชียล Instagram แล้วก็ X ถ่ายรูปคู่กับมิเกลนะครับหัวหน้าผู้สอนของทีมชาติไทยเขาบอกว่าโอกาสเล็กๆที่ได้อยู่กับคนดีที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ความมหัศจรรย์เป็นช่วงเวลาที่ดีนะฮะจะได้เรียนรู้จากผู้คนที่กลายมาเป็นเพื่อนกันขอบคุณมิเกลโรริโก้โอ้โหขนาดโค้ชบราซิลยังยกย่องมิเกลก็ยอมรับนะครับว่านี่คือสุดยอดของโค้ชจริงๆนะมาช่วยฟุตซอลทีมชาติไทยให้มาได้ไกลนะซึ่งมาควินยอสซาเวียเขาก็บอกว่าเตรียมส่งแข้งตัวเก๋าอย่างกีต้าแฟร์เรามาเซนิโอลงเจอกับไทยเลยนะเพื่อเป้าหมายชนะ3นัดรวดเป็นที่1ของกลุ่ม B นะครับซึ่งต้องบอกว่าไม่ยอมอยู่แล้วบราซิลสไตล์นะฮะก็บอกต่อนะครับทางด้านของโค้ชบราซิลบอกว่าเกมกับไทยมันเป็นเกมที่เร็วกว่านัดที่ผ่านๆมาพวกเขามีผู้เล่นที่คล่องแคล่วรวดเร็วว่องไวกว่าทีมอื่นดังนั้นคิดว่าพวกเขาจะแข่งขันเพื่อแย่งพื้นที่ในสนามพยายามทำให้ทีมของเราอ่อนแรงเกมนี้จะหมุนเวียนนักเตะทุกคนให้ได้ลงเล่นผู้เล่นอย่างกีต้าแฟร์เรามาเซนิโอที่ได้พักใน2เกมแรกก็จะได้ลงในเกมนี้พยายามจะแบ่งเวลาเพิ่มให้ทุกคนได้ลงสนามเราตั้งเป้าที่จะคว้าชัยชนะเพื่อเข้ารอบด้วยการเป็นอันดับที่1ของกลุ่มนะครับกุนซือบราซิลก็ปิดท้ายแบบนี้สำหรับกีต้านายด่านวัย37ปีเป็นจอมหนึบของบราซิลนะครับอายุเยอะแล้วนะครับเจ้าของรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของโลกเมื่อปี2021และผ่านฟุตซอลโลก4สมัยซึ่งเป็นตัวสำรองใน2เกมแรกก็จะได้ลงส่วนแฟร์เรากองหน้าวัย33นะครับเจ้าของรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของโลก3สมัยติดต่อกันนะครับปี2019ถึง2021ก็เป็นตัวสำรองใน2เกมแรกขณะที่มาเซนิโอริมเช่นวัย36ปีก็เป็นดาวเตะระดับโลกได้แชมป์ลีกสเปน4สมัยและแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก2สมัยกับบาร์เซโลน่ามาแล้วก็พร้อมลงสนามเช่นเดียวกันนั่นเองเอาไม่เป็นไรใครก็ได้ตอนนี้นะครับเจอกับบราซิลสรุปกันหน่อยดีกว่านะครับคะแนนในกลุ่ม A ตอนนี้เนี่ยปารากวัยมี6เนเธอร์แลนด์มี2นะครับอุซเบกิสถานมี1คะแนนนะครับแล้วก็ในกลุ่ม B ครับบราซิล6ไทย6โครเอเชีย0แล้วก็คิวบา0นะครับส่วนทางด้านของอาร์เจนตินาในกลุ่ม C นะครับมี6แต้มอัฟกานิสถานมี3แต้มยูเครนมี3แต้มนะครับแล้วก็กลุ่ม D ครับสเปนนะครับ4แต้มเท่ากับคาซัคสถานลิเบีย3แต้มกลุ่มนี้มันแน่นิวซีแลนด์0แต้มครับแล้วก็กลุ่ม E โปรตุเกส3แต้มโมร็อกโก3แต้มทาจิเนี่ย0แต้มแล้วก็ปานามา0แต้มแต่เดี๋ยวต้องรออัปเดตผลอีกทีนึงนะครับอันนี้มาอัปเดตให้ก่อนนะครับกลุ่ม F เนี่ยอิหร่านฝรั่งเศส3แต้มนะครับโกเตมาลาเวเนซุเอลา0แต้ม0แต้มสุดท้ายยังไม่รู้ว่าเจอใครกันแน่นะฮะแต่ถ้าหากว่าถ้าให้ดูกันแล้วเนี่ยทีมชาติไทยอาจจะมองได้ไปข้างหน้าก่อนนะครับคือมองข้ามช็อตเพราะว่าเราจะแข่งกันวันที่27เราเป็นรันเนอร์อัพกรุ๊ป B นะครับหรือว่ารองแชมป์กลุ่ม B เนี่ยเจอกับกลุ่ม F นะครับถ้ามาดูแล้วกลุ่ม F มีใครก็อย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นฝรั่งเศสกัวเตมาลาหรือเวเนซุเอลาแต่คิดว่าน่าจะเป็นฝรั่งเศสที่มีภาษีมี3แต้มอยู่ก่อนหน้านี้ส่วนอิหร่านต้องปล่อยไปแล้วครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับมาอัปเดตให้ได้ติดตามกันยังไงก็แล้วแต่สามารถเป็นกำลังใจให้กับฟุตซอลทีมชาติไทยได้ถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับและสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบสดๆติดขอบสนามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลปะทะเซาท์แฮมป์ตัน2คู่2เกมเดือดสุดๆสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหน้าจอและสามารถแอด ID LINE ได้เลย